มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech El Moto Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 จนถึง 20:40 ครับนั่นนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับนอกจากชมสดของเราแล้วนะครับก็อีก3ช่องทางคือช่องทางแรกครับง่ายๆเลยครับก็คือ Facebook นั่นเองนะครับก็ไปที่แฟนเพจนะครับ Speed Channel 691นะครับก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นในเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์ร้านแต่งร้านอะไรซ่อมต่างๆก็จะมีอัปเดตในตรงนี้นะครับอีกหนึ่งเพจครับก็คือเพจของ Speed Rider ซึ่งเป็นเพจของทางรายการโดยตรงนะครับก็จะมีเรื่องราวการอัปเดตรีวิวรถนะครับทดสอบรถทริปท่องเที่ยวนะครับการไลฟ์สดกิจกรรมที่เราได้ไปร่วมด้วยนะครับรวมถึงการอัปเดตข่าวสารของการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตต่างๆทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับอีกหนึ่งช่องทางครับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีลิงก์นะครับไปถึงทางรายการที่อยู่ทางช่องนะครับรวมถึงลิงก์สุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นลิงก์สามารถที่จะไปดูทาง YouTube ซึ่งเป็นช่องทางที่3ของเรานะครับเพราะนั้นนะครับสนใจที่จะดู YouTube สดๆนะครับพร้อมกับที่เราถ่ายณตอนนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็สามารถชมได้นะครับก็เสิร์ชไปที่ Speed Channel Official นะครับแล้วเลือกตัวที่เป็น Live Streaming นะครับแล้วก็ดูสามารถดูสดนะครับระหว่างการชมก็สามารถที่จะพักนะครับหยุดพักไว้ก่อนชั่วขณะไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำกลับมาก็สามารถเดินชมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระตุกนะครับหรือท่านใดสนใจอยากจะชมนะครับย้อนหลังเมื่อวานซืนเดือนที่แล้วก็สามารถเลือกชมได้นะครับต้องบอกว่าในวันนี้ครับอยู่กัน4ท่านนะครับอยู่กัน4คนพวกเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะแต่ก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจริงๆก่อนเลยครับนิยสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed สโลบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนจริงๆวันนี้เกือบอยู่ไม่ครบ4คนแล้วทำไมวันไหลพัทยาถ้าไปใช่ไหมถ้าไปก็คงไม่ได้อยู่กลับไม่ทันไม่ทันโอ้โหเมื่อเช้าดูข่าวรถติดมากเล่นกันแต่เช้าตู่เลยทีเดียวเชียวแน่นอนครับสนุกกันเต็มที่เขามีงานส่งน้ำพระมีอะไรด้วยต่างๆเยอะที่นู่นเรียกว่ารถติดแน่นอนเส้นอะไรนะบายพาสทางเข้ามอเตอร์เวย์อะไรก็ว่าไปนะติดยาวเลยก็ปีละครั้งนะแล้วถนนตรงนั้นก็เป็นสัญญาถนนแคบด้วยถนนมันแคบใช่แคบมากอ่ะแล้วพี่บอกต้องไว้ใหม่เลยเนี่ยเขาอ่ะอะไรเนี่ยโดดสุ่มหน้าพี่บอมเลยยาสุ่มกำลังคุยเรื่องสงการโดดมาเรื่องเขาอะไรเนี่ยนี่เปลี่ยนช่องไวมากคุณสแนปไวมากเราเห็นแบบว่าพี่บอมพูดแล้วหน้าเกลี้ยงเลยหน้าเกลี้ยงหน้ากลมเลยบอมผอมลงนะก็ยังมีอีกนะครับเรื่องของสงการก็จะมีอีก3วันที่พระประแดงเขาบอกว่า22-23คืออันเนี้ยมันจะเขาจะไล่มาให้บางแสนระยองอะไรชลบุรีพัทยาส่วนนั้นก่อนแล้วก็หมดละเพราะนั้นอีกทีก็จะไปเล่นจะเปียกกันได้ก็ต้องไปนู่นครับพระประแดงพระประแดงต่อเนาะงานสบ้ามอนสบ้ามอนที่พระประแดงก็บอกว่ามีกิจกรรมการเล่นประเพณียาวนานผมก็อยากจะไปแต่พอดีติดงานเขาพี่ตู่ไว้เขาล็อกคองไว้ไม่ได้ครับพี่ตู่ล็อกไว้เลยได้ไม่เงินไงไม่ใช่ล็อกกันไว้แล้วเราไปโผล่อยู่พระประแดงเดี๋ยวแฟนรายการเห็นไม่เอานะไม่ได้พี่ตู่ล็อกไว้เพื่อเงินผมต้องทำทุกอย่างใช่นะครับวันนี้มีอะไรกันบ้างมีเรื่องราวอะไรกันเขาบอกว่าวันนี้ทีมงานให้เราเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อรุ่นรถครับชื่อรถที่มีบอกว่ามีตำนานมีความเท่มีชื่อที่แบบฟังดูแล้วมันดูสมาร์ทดูเท่อะไรประมาณนี้นะครับมันมาจากการที่หลายๆคนเขาทำโพลสำรวจ แล้วก็ชื่อไหนที่มันแบบมันโดนแล้วมันก็เลยต้องแบบว่าเอามาจัดอันดับกันสักสิบอันดับใช่ไหมอ๋อชื่อตู่นี่โดนไหมโดนแน่แต่วันหรือเปล่าล่ะโดนแน่ๆนะครับเขาบอกว่าแต่ละค่ายเนี่ยก็พยายามจะสร้างชื่อแล้วก็คีเอทนะครับชื่อรุ่นต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์สังกัดตัวเองออกมานะครับซึ่งสื่อทางต่างประเทศนะครับอย่าง
วิสเซนดาวนะครับนั้นก็ได้ทำการคัดเลือกรุ่นของบิ๊กไบค์ที่ชื่อเท่สุดมา10ชื่อนะ10รุ่นเหมือนกันเถอะนะครับ10รุ่นเลยใช่ไหมครับกับจริงๆแบบมองในแบบคนไทยอาจจะแบบรู้สึกแบบเฉยๆนะเอ้ยชื่อนี้เคยได้ยินบ่อยแต่ฝรั่งคิดว่าเท่ไงอ่ะมันมีความหมายมีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างอยากรู้นะอันดับ10ดูอันดับ10ก่อนไล่ลงมา10ถึง1นะครับใช่ครับกับรุ่นของ Black Shadow นี่เงาดำ Shadow โอ้สวยนี่เหรอ Black Shadow คือว่ามันรถตำนานรถที่มีชื่อในตำนานต่างๆนะครับ Black Shadow หลายปีแล้วนี่หลายปีพี่ครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับอาจไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ในบ้านเรานะครับเพราะมันเป็นรถยี่ห้อของ Vincent รุ่น Black Shadow นะครับซึ่งเป็นรถแนว Nuggets Classic มีเครื่อง V ด้วยนะนะนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นเนี้ยคือว่า Vincent ค่อนข้างที่หลากหลายนะครับมีทั้งเมทัลเลอร์นะครับอะไรรีพีทนะครับคอมเมทหรือกระทั่งตัวแบ็คไลติ้งก็มีนะครับส่วนตัวนี้คือแบ็คชาโดว์นะครับซึ่งรู้แล้วแต่เป็นชื่อที่ฟังแล้วดูดีทั้งนั้นนะครับแต่ทำไมถึงเลือกเจ้าแบ็คชาโดว์ก็เพราะว่ามันดูลงตัวมากที่สุดกับรูปทรงที่เขาออกแบบมานี่คืออันดับ10นะคือแบ็คชาโดว์อันดับที่9ปีลึกมากเลยนะโอ้โหปีลึกมากขนมปังที่แค่ยี่ห้อวินเซนต์เราก็ไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักเลยนะครับปีเก่ามากเลยเนาะอันดับ9ครับคาร์ทาน่าอ๋อนี่รู้จักดีจระเข้เออคิริคันโซล่าไม่ใช่ไม่ใช่เคยเห็นอันนี้ซูซูกิอันนี้มีในบ้านเราในบ้านเรายังมีเห็นอยู่เขาบอกว่าเป็นตำนานไฟป๊อปอัพใช่นี่นะครับคาทาน่าสำหรับรถของค่ายซูซูกิคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ใช้ชื่ออย่างชาญฉลาดมากเพราะว่าบ่งบอกถึงสัญชาตินะครับของรถได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคาทาน่าเนี่ยนะครับน่าชื่อญี่ปุ่นคือเป็นชื่อของดาบชื่อดาบซามูไรญี่ปุ่นใช่มีชื่อเสียงอันดับเขาเรียกคาทาน่านะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเมื่อมันถูกมานำใช้กับชื่อรุ่นของแนวสปอร์ตในแบบ half fairing ก็คือเป็นสไตล์ Naked นั่นแหละนะครับ4สูบที่หน้าตาแปลกไปจากรถ Naked เขาบอกว่ามันจุดเด่นเขาคือไฟหน้าที่เขาบอกว่ามันเรียกว่าไฟหน้าป๊อปอัพอ่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวไอ้รถจระเข้จระเข้แล้วแพงด้วยนะครับจะบอกให้แต่งสวยเนี่ยคันนี้แต่งสวยเพราะต้นเดิมมาอย่างนี้นะแล้วนี่คันนี้แต่งแล้วแต่งแล้วหล่อมากต้องบอกว่ารถรุ่นนี้แพงมากด้วยนะเขาเล่นเขาหากันด้วยนะในญี่ปุ่นยังมีราคาเลยใช่เพราะว่าหาไม่ได้แล้วในบ้านเราก็มีอยู่หลายคันเยอะเหมือนกันเคยใช้อยู่พักหนึ่งนะครับดีไหมพี่ขี่ดีมากมันหล่อมากเสียดายถ้าเก็บไว้ตอนนี้โอ้กำไรอื้อแต่งตายไหมพี่หล่อแพงก็แต่งอย่างนี้แหละเขาเอามาส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แปลงคันที่เคยใช้ไปก่อนแปลงโชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับปีใหม่มาใส่แล้วพี่บอมเนาะใช่เป็นใส่ได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเอามาแต่งกันหมดแล้วครับซูกิซูกิก็ค่อยๆปรับปรุงแต่จริงมันมีหลายรุ่นนะมันมีไฟตัวนี้ที่เขาเล่นกันคือไฟป๊อปอัพแล้วมันมีรุ่นที่เป็นไฟธรรมดาก็มีแต่หน้ามันจะเฉยๆหน่อยใช่มาดูอันดับ8ครับอันดับ8ครับ Blackbird นกนี้น่าจะจำได้นะครับของ Honda นั่นเองนะครับ เป็นรถสปอร์ตคันโตจากค่าย Honda นะครับชื่อของมันอาจจะดูดุนะครับเฉยๆเพราะมันทื่อๆตรงๆนะครับแต่ด้วยความที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เร็วสุดในโลกสมัยนั้นมันก็ในยุค90ประมาณ90เนี่ยก็คือก็สวยแล้วนะแล้วที่สำคัญคือเป็นรถที่ลงบันทึกกินเนสบุ๊กด้วย MMC นี่เอามาวิ่งกันแล้วนะครับเอาเพื่อมาวิ่งมาที่ MMC ครับใช่ MMC เมื่อก่อนเนี่ยคือนี่คือตัวแรงสุดแล้วสมัยนั้นแรงที่สุดแล้วตู่ก็เคยทดสอบใช่ไหมบอก MMC เด็กรุ่นใหม่งงคืออะไรคือเมื่อก่อนนี้สนามแบล็กนะครับอยู่รังสิตนี่ครับพี่ตู่เราเนี่ยเราเคยทดสอบมาแล้วนวะชนวะอยู่ในโรงงานใช่ก็คือถนนในโรงงานถนนโรงงานล้างนั่นแหละถนนปูนนี่แหละถนนโรงงานล้างมันโอ้โหจำได้ว่าออกทีเบิร์นยางกันทียางหมดเลยเพราะถนนคอนกรีตใช่นะครับเขาบอกว่าต้องยุคนั้นนะครับเจ้าเครื่องบินรบอย่าง SR 71 Blackbird เนี่ยก็กำลังดังด้วยนะครับก็เลยทำให้เขาเลยเอามาใช้เอาชื่อมาใช้ใช่ตัวนี้จำได้ว่า Blackbird เนี่ยมันเปิดตัวตอนตั้งแต่สมัยมอเตอร์โชว์ที่เป็นสวนน้ำพรอยู่เลยใช่ครับไม่ทันปีเก่าใช่ไหมสวนน้ำพรสวนน้ำพรดู90ใช่สวนน้ำพรที่บอกเขาเอามาคู่กับเครื่องบิน Blackbird แต่มาเป็นรูปนะเครื่องบินไอ้ตรงเหมือนกระเบนน่ะใช่ครับนะครับใช่มาดูอันดับ7ครับ Hayabusaแน่นอนก็รู้จักกันดีในชื่อของซูซูกิฮายาบุสะเองยังพอเห็นนะก็ช่วงนี้แถวบ้านยังพอมีวิ่งกันอยู่ก็ยังถือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่ยังไม่มีอะไรใหม่กว่านี้ซูซูกิแต่ชื่อชั้นไงมันแปลว่าพญาเหยี่ยวใช่ฮายาบุสะคือพญาเหยี่ยวโอ้มันสวยจริงเนาะก็มีนัยยะที่สำคัญอย่างยิ่งกับเจ้าซูเปอร์สปอร์ต 1,300cc นั่นคือพญาเหยี่ยวนั้นสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็เคยเป็นรถที่ได้รับบอกว่าความเร็วสูงสุดณตอนนั้นเหมือนกันเขาลงในกินเนสบุ๊กเหมือนกันนะครับแต่เป็นยุคหลัง
ต่อมาจากตัวของแบ็คเบิร์ดแบ็คเบิร์ดต่อกันมาสามารถทำความเร็วถึง321กิโลเมตรนอกเรื่องนิดนึงตอนนั้นมันเป็นแบ็คเบิร์ดแล้วก็จะมีคู่ Honda ใช่ไหมแล้วก็มีคาวาซากิเป็น ZX11 11ก่อน11ก่อนก็คือ ZX100 อ่ะตัวที่ใช้น่ะถ้าเป็นสเปคอเมริกาเขาเรียก ZX11 ใช่ครับแล้วก็มาโดนทำลายด้วยฮายาบุสะใช่แล้วตอนนี้ฮายาบุสะก็โดนทำลายไปแล้วเรียบร้อยเพราะจริงๆมันเขาบอกมันเป็นชื่อของนกชื่อนกเหยี่ยวชื่อนกเหยี่ยวที่บินเร็วที่สุดก็เลยมาตั้งเชื่อไหมว่าบ้านเราเนี่ยที่ว่าออกซางซูกิเขาคลอดเรดเดอร์ออกมาเนี่ยเรดเดอร์เขาเอาเทคโนโลยีจากตัวนี้มาด้วยนะเพราะว่าตอนที่แบบลมเนี่ยเขาจะบอกว่าในห้องเผาไหม้ของลูกสูบเนี่ยของเรดเดอร์เนี่ยคือเอากรรมวิธีของตัวเนี้ยเอามาพัฒนานะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับเรดเดอร์เอาเทคโนโลยีของรุ่นพี่มาใช้มาพัฒนาด้วยครับผมแต่เวอร์ชัน2017เนี่ยเห็นบอกว่ามีเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ละก็จะมีอยากเห็นอยากเห็นตอนนี้เขาออกมาตอนแรกแล้วก็จะมีมาเนเชนทีนึงใช่ฮายาแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกจะมีตัวใหม่ใช่ไหมก็บอกว่าจะมีแต่ก็ยังไม่เห็นก็หลายคนก็รออยู่เป็นไฟหน้าเป็น2ชั้นอ๋อตอนนั้นที่พี่ตู่มีรูปใช่ไหมครับครับมาดูอันดับ6ดีกว่าอันดับ6นี่ก็คุ้นๆกันดีครับกับนินจานั่นเองใครๆก็บอกนินจาก็รู้แล้วนินจาโอ้โหนี่ก็ย้อนกลับไปถ้าตัวเก่ามากเลยตัวเก่านะเก่าจริงๆครับนินจาจริงนี่ก็ยังไม่เก่ามันมีเก่ากว่านี้อีกนะมีเพราะว่านินจาจริงๆเขาเริ่มเรียกมาตั้งแต่ตัวที่เป็น ZX10 ใช่ครับ ZX9 ตัวนินจาทําไป150ก็เรียกนินจานะพูดถึงตัวบิ๊กไบค์อ่ะบิ๊กไบค์ถ้าเป็นบิ๊กไบค์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ ZX9 ZX10 ใช้ชื่อนินจามาตลอดใช่นะครับก็ถูกมาแปะที่ข้างรถของตัวถังคาวาซากิในยุคนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็แต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อยุค80โอ้โหตัวนั้นผมยังไม่เกิดครับซึ่งมาช่วงที่เจ้านินจาถือกำเนิดขึ้นนะครับมันถือว่าเป็นชื่อที่ยอดเยี่ยมมากๆเขาบอกว่าทุกคนนั้นรับทราบดีว่าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของนินจาคือการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแหมมองไม่ทันตั้งชื่อแบบมีความหมายแล้วก็ได้รับความนิยมมากตอนนั้นตอนอดคิดมีตอนโฆษณาด้วยนะบอกว่าเชนเกียร์ปุ๊บในต้นไม้หักยังไม่ทันเลยนินจาไปก่อนนะครับบอกว่านินจาคือรถสปอร์ตนะครับที่ออกแบบมาได้อย่างที่เขาบอกอ่ะเรียนถึงความรวดเร็วฟุ๊บฟุ๊บอะไรประมาณนี้นะครับมาหมดแล้วยังอ๋อยังพี่ตู่ต่อของพี่ตู่ครับแบ่งกันคนละ5คนละ5บอกว่าอันดับ5เนี่ยต้องบอกเป็นชื่อที่เขาเรียกอะไรคุ้นเคยบ้านเราคุ้นแล้วตอนเนี้ยแต่ก่อนไม่คุ้นไม่คุ้นเอออะไรก็มอนเตอร์ไงเพราะมอนเตอร์นี่เป็นรถตัวที่เรียกว่าถูกที่สุดของดูคาติละนะฮะมอนเตอร์เนี่ยเขาถูกจัดเป็นอันดับที่5ปกติชื่อรุ่นของดูคาติอ่ะจะไม่ค่อยเจ๋งมากเท่าไหร่โดยเฉพาะชื่อรุ่นที่เป็นตัวเลข3หลักต่างๆตั้งแต่ตัว998 999นะจนตอนนี้มา1198 1199จน1299ไปละผมบอกเริ่มแรกอ่ะดูคาติตั้งชื่อเป็นตัวเลขซะส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วตัวมาเปลี่ยนเป็นใช้ชื่อเนี่ยก็คือเริ่มจากมอนสเตอร์เลยนะครับแล้วตัวนี้ครับบางทีมันก็ตรงกับจำนวนซีซีของรุ่นนั้นหรือไม่บางทีก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้บ้างอย่างรุ่นที่เป็นอะไรนะที่เขาเรียกว่ารุ่นพาโซอ่ะก็ฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แม้กระทั่งชื่อรุ่นอย่างเดสโมเซดิซี่หรือว่าพานิกาเล่ทุกคนก็แปลไม่ค่อยจะออกนะบางทีก็เรียกไม่ค่อยถูกเรียกลำบากเลยนะเรียกไม่ถูกตลอดแหละไม่ใช่ถูกตลอดเลยให้เราเรียกอีกทีเนี่ยเรื่องเรียกอะไรนะเดสโมเซดิซี่โอ้โหสุดยอดแต่ว่าระบบแต่ว่าระบบว้าวระบบไม่จบโดมิกไม่จบต้องบอกว่าเรียกเดสโมก็จบแล้วไม่เรียกซะยาวเลยแต่ชื่อรุ่นอย่างมอนสเตอร์ถือว่าเป็นรุ่นที่แบบยอดนิยมมันดูบ่งบอกได้ถึงอัตลักษณ์ในตัวได้อย่างดีนะฮะแล้วก็มากับตัวสีโปรโมทอย่างสีแดงด้วยนะครับแล้วมันดูเท่มากขึ้นก็เลยให้ไอ้เจ้าชื่อมอนเตอร์เนี่ยอยู่อันดับ5และที่สำคัญเนี่ยมอนเตอร์เนี่ยจะอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆเรื่องจะแบบมาเป็นแบบนะอันดับที่4ต่อก็ชื่อเทอันดับ4ก็คือเดโทน่าของค่ายไทอัมผู้เลี้ยงกิจเขานะครับอันดูผสมเนาะดูผสมตัวนี้ถือว่าเป็นชื่อที่ฟังดูเดียวกับการเอายกคำว่าเดโทน่าซึ่งเป็นชื่อเมืองนึงในรัฐฟลอริดาที่เป็นต้นกำเนิดของการแข่งขันความเร็วบนภาคพื้นดินบ้านผมเองที่นั่นโอ้โหครับเองตั้งแต่คศ1903เพราะฉะนั้นคำว่าเดโทน่ามันจึงเป็นเหมือนตำนานในด้านความเร็วแต่จริงๆแล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่ไม่ใช่แบบเป็นชื่อของอะไรสนามไอ้สนามแข่งไม่ชื่อสนามแข่งนั่นคือมันมีสนามเดโทน่าซึ่งแบบเป็นสนามที่แบบขี่วนที่ใช้ความเร็วทางเป็นวงกลมใช้ความเร็วอ่ะนัสคาร์นั่นแหละมันเป็นที่มาของมาต่ออันดับที่3ครับก็คือไทเกอร์มันเท่ตรงไหนวะไทเกอร์ในยุคนั้นไงในยุคนั้นไงพี่ตู่แต่เขาจับ
นี่อันดับ3แล้วอันดับ3นี่นี่ภาพมันหดไปแล้วนะเหลือแค่นี้ใช่ใช่ถ้าหดภาพใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่ได้ส่วนไม่ได้ส่วนครับครับอันดับที่3ครับแม้ว่ามันเป็นชื่อของสัตว์ชนิดนึงแต่ว่าไทอัมไทเกอร์ก็เป็นชื่อที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเจ้ารถแนวแอดเวนเจอร์จากทางค่ายคันนี้ได้เป็นอย่างดีนะฮะก็คือเสือคือสัตว์ที่สง่างามและชอบตะลุยผจญภัยไปในป่าล่าเหยื่อเช่นเดียวกับตัวรถเพราะฉะนั้นยามที่ควบคุมเจ้าไทเกอร์จะรู้สึกว่าฮึกเหิมแล้วก็เหมือนกับว่าได้ขี่เสือลุยป่าจริงๆก็เลยยกให้เจ้าชื่อรุ่นว่าไทเกอร์เป็นอันดับที่3ไปอ๋อนี่อันดับ3ใช่ไหมครับมาอันดับ2อันดับที่2เฮอริเคนเฮอริเคนงงสิเท่ตรงไหนคือรถอะไรยี่ห้ออะไรเฮอริเคนชื่อรุ่นมันคือคือจริงๆเรานี่คืออย่างที่บอกไงมุมมองของคนไทยเออเท่ตรงไหนวะแต่ว่าฝรั่งก็ชอบดูซอยเสียซะก่อน3สูบด้วย3สูบใช่มั้ยครับครับกลัวมันจะออกข้างละ3หรือเปล่าพี่กอล์ฟ3สูบนี่ไง3ใช่มั้ยครับ3สูบใช่มั้ยอ๋อครับ3สูบก็คือเจ้าเฮอริเคนเนี่ยนะถือว่าเป็นชื่อที่แบบมีความพิเศษมากเลยเพราะว่านอกจากมันจะแสดงถึงความดุดันความแข็งแกร่งตามชื่อพายุแล้วนะฮะมันยังถูกใช้กับชื่อรุ่นของบิ๊กไบค์มากกว่า1รุ่นยกตัวอย่างเช่นในค่ายอังกฤษเนี่ยจะมีไทอัมนะก็มาใช้ครั้งแรกในรุ่น X75 Hurricane และหลังจากนั้นครับเมื่อ Honda ทำตลาดในประเทศอเมริกาก็เลือกที่จะนำคำว่า Hurricane มาใช้กับ CBR 600และ CBR 1000ด้วย CBR 1000ก็เลย Hurricane เหมือนกันครับพิเศษตรงดุมหน้าด้วยไหมพี่ตู่ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นตัวป้องลมให้เข้าไประบายอากาศแอโร่แอโร่ไดนามิกครับผมระบายลมเข้าไประบายความร้อนเบรกฮะโอ้ร้ายมากร้ายมากยอดนะฮะก็มาอันดับที่1ครับโอ้รออยู่น่าเสียดายไม่ได้ไปแต่ส่งตัวแทนไปใช่มั้ยก็คือ Flybait มิดโกนไฟนั่นเองก็วันนี้มีการเทสที่สนามช้างพรุ่งนี้เดินทางพรุ่งนี้ก็จะมีการเทสตัวไฟเบตตัวนี้กับตัว RC 213 VS ใช่ซึ่งเสียดายมากผมไม่ได้ไปผมก็เลยส่งคู่หูใบคุณเข็มมารัดไปขี่แทนอ๋อตอนนี้น้องเข็มอยู่นู่นใช่ไหมครับครับอันนี้ไปนู่นกันหมดแล้วครับฝากน้องเข็มไปนะไม่ต้องเทคงเยอะนะ2ผมก็อยากไปรอเหมือนกันนะแต่ผมคงไม่ทำเหมือน R1M นะครับยังไงให้น้องเข็มเดินทางปลอดภัยนะครับมาถึงอันดับที่1นะก็คือเจ้า Honda Flybait นะก็คือจริงๆอ่ะมันจะเป็นคำจำกัดความ Flybait เนี่ยมันมีทั้ง Honda CBR 1000 Honda CBR 600ยัน450ถึง250สมัยก่อนเลยนะใช่ย้อนประวัติไปว่าเมื่อก่อนเนี่ย CBR 250มันเคยมีนะไอตัว4สูบที่เคยเล่าไปใช่แต่แบบลูกสูบมันประมาณ45มิล แต่เป็น4สูบตัวนั้นน่ะรอบจะจัดกว่าตัว400เพราะว่ามันขึ้นเร็วลงเร็วแต่ว่าในรอบปลายมันสู้เขาไม่ได้เป็น4สูบนะ250ก่อนแต่ว่าทำไมลูกสูบมันก็เล็กนิดหน่อยเนาะเพราะว่ารวมแล้วคำนวณแล้วตก250อ่ะก็จะสังเกตได้ว่าทั้ง9อันดับก่อนหน้านี้มันเป็นการหยิบยกเอามาจากชื่อจริงๆที่มีอยู่มาตั้งเป็นชื่อรุ่นซึ่งมันง่ายกว่าที่จะทำแบบนั้นเพราะว่ามันช่วยให้เวลาที่เราได้ยินเป็นครั้งแรกมันจะสามารถจินตนาการได้ทันทีแต่กับเจ้าไฟเบทถือว่าเป็นชื่อที่ถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่เพื่อใช้กับ CBR 1000 RR โดยเฉพาะและมันก็ดูได้ผลมากๆเพราะสื่อถึงความร้อนแรงและเฉียบคมประดุจดั่งใบมีดดาบที่ฉาบด้วยเปลวไฟของรถจักรโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเป็นไงเอาว่าจริงๆคนไทยเฉยๆดูสคริปต์อันนี้คือมาจากเว็บไซต์ฝรั่งเขาตื่นเต้นกับชื่อว่าโอ้โหมันจะคนไทยเอาชื่อที่คนไทยตั้งเลยอ่ะรถแต่รุ่นเฟี้ยวกว่าเยอะเลยใช่ไหมเดี๋ยวหลังจะไปรวบรวมมาชื่อที่คนไทยเรียกดีกว่ารถแต่รุ่นในชื่อแปลกๆน่าสนใจฝรั่งงงอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นจริงเอามาจากเว็บไซต์ต่างประเทศใช่อันนี้เป็นแบบมาจากเว็บไซต์จัดอันดับมาเราฟังแล้วยังเฉยๆมีเรื่องนึงคือต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ไลฟ์สดอยู่ด้วยในเฟซบุ๊กนะเราเป็นการทดลองไลฟ์ใครดูกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไลฟ์สดทักทายกันได้แต่ว่าอย่าทักทายในนี้จนลืมส่งเอสเอ็มเอสเข้ามานะอย่าดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของแว่นตานิดนึงกับฟาโรวาแล้วก็เจลวันนี่ครับบอกว่าลองใช้เองแล้วมันเบิร์กก็เลยทำราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมที่สนใจอยากซื้อจับจองเป็นเจ้าของเหมาะสำหรับไบค์เกอร์เป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova ครับ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อัน
ตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรื่องหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนได้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หมดคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO วันนี้ครับนี่เป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ